สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกว่านะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับผมตามอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็พอที่จะบอกได้ว่า เจ้าของคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่น่ามีอะไรพลิกโผลนะครับเจ้าชายอันซานี่นะครับจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเงินที่มากที่สุดในประวัต <F at uring> ิศาตร์เหตุผลมีข้อเดียวผมต้องการเป็นเจ้าของอ่าแน่นอนไหมครับตอนแรกมันมีในทวิตเตอออกมาแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเราไปตามจริงๆในพวกเดียร์ลติกนะครับ มันโอเคนะครับถึงว่ามันจะดูอ่านยากหน่อยนะก็เดี๋ยวเลาให้ฟังนะครับเรื่องราวของอทีมโดยรวมเรื่องราวของดิวเฮลิเคนเนี่ยมีเงื่อนไขจากสเปอร์เหมือนกันแลข่ข่าวภายในของเขาครับเขาบอกว่าเคนจะต้องให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจ่ายเงินล่วงหน้า100ล้านปอนด์ก่อนจ่ายมาก่อนเดี๋ยวจบฤดูกาลค่อย สรุปนะครับมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไลน์ฟังนะครับขอญัดเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่บทความของโทนี่คลาสคาริโนนะครับโทนี่คลาสคาริโนเนี่ยเป็น นักข่าวที่ทําข่าวของบุคโยสาก้าซึ่งเป็นนักเตะของอาร์ซอนนะครับลงใน The Time The Time เขาบอกว่าการเปรียบเทียบบุคโยสาก้าในตอนนี้เขาเทียบได้กับเดวิยอรเดวิยอรเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไเตดแต่ตอนนั้นเดวิยอกอยู่กับแอสตันวิลล่าตอนนั้นนะแล้วตอนนี้บุคแ,และตอนที่หนุ่มๆอยู่อ่ะก่อนที่จะมาอยู่แมนยู่อะพรสวรรค์พรสวรรค์ของเดวิยอร เป็นแบบเดียวกับบุคยศาก้าในตอนนั้นแค่ซาก้ายิงซ้ายแต่ผมรู้สึกว่าเดวิยอ็ยิงขวานะถ้าผมจำไม่ผิดนะทีนี้คัสคาริโนบอกว่าชาก้าเล่นเหมือนเดยวยอคตอนเป็นเด็กตอนเป็นดาวรุ่งพรสวรวค์สูงตอนอยู่แอสตันวิลล่ารอยยิ้มบนใบหน้าทุกครั้งที่ไล่บอลด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมมันทำให้ดูการเล่นฟุตบอลง่ายดดยบุคยศาก้าทำให้ทุกคน ถ้าถ้ารู้จักเดวิย็อกในตอนนั้นสไตล์การพาความสุขอยู่ในฟุตบอลนั้นนะคุณดูฟุตบอลแล้วคุณมีความสุขนั่นแหละบุคโยสาก้าทำแบบเดียวกับเดวิย็อกน่าติดตามและน่ารักจริงๆนะักข่าวรายนี้กล่าวนะครับและอย่างหนึ่งนะครับบุคโยสาก้าในตอนนี้อายุ21ปีนะครับเขายิง2ประตู1แอซิสในเกมที่เอาชนะคริสตันพาเลตในเกมสุดสัปดาห์เป็นฟอร์มน่าทึ่งระดับโลก าก,ก้าเล่นได้ดีและสม่ำเสมอมากและเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับตอนนี้นะครับ12ประตู10แอซิสจาก28เกมบุคยสก,ก้าไม่ธรรมดานะครับนี่คือเรื่องราวของผลงานดีๆของอาร์ซอลแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยถ้าจะเป็นตำนานสมัยก่อนก็คือเดอวรย็อกตอนเป็นเยาวชนประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของ V1 m s r manchester united fc g r a z e r out ก็คือหลังจากผ่าน2สัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ทั้ง2เจ้าชายอันซานี่และเซอร์จิมมาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอครบ2สัปดาห์เขาจะขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดอะเกลเซอร์จะขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในราคาที่เหมาะสมนะครับก็ราคาขอว่าเหมาะสมเนี่ยลองฟังดูนะครับคนแรกที่ผมจะพูดก็คือเซอร์จิมเรดคริปเซอร์จิมเรดคริปนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมขออาัประเด็นของเซอร์จิมเรดคริปขึ้นมาก่อนนะครับคือผมจะบอกว่าอารอนแลมซีย์อ่ะซึ่งอยู่สโมสรน,นิสปัจจุบันเนี่ย เขาบอกว่าเซอร์จิมนะบริหารสโมสรน,นีสนะไปสู่จุดสูงสุดได้อารอนเลมซี่นะครับเคยเล่นให้กับอาร์เซนอลใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามาอยู่กับสโมสรนนีสละเขาบอกว่าบรรยากาศแลมซี่อายุ32ปีแล้วนะก็อยู่เยอะละจริงๆแล้วเจ้าของอ่ะมีความกระตือรือร้นรในการลงทุนมากๆที่นีสนะเขาต้องการพานิสสู่จุดสูงสุด บนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมันรู้สึกเหมือนสโมสรเนี่ยเหมือนบ้านเหมือนครอบครัวและสนุกกับการเล่นฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเริ่มต้นในการปรับตัวได้ดีขึ้นคำแนะนำแน่นอนครับนีสแทบจะไม่ค่อยแพ้ใครเกมฟุตบอลที่นีสไม่ได้แย่แต่มีความสนุกแลมซี่กล่าวนะครับ คือตอนนี้ระหว่างการบริหารงานเนี่ยจะบอกว่าเซอร์จิมเรดคริปก็มีผลงานที่ดีนะครับมีผลงานที่ดีในการที่จะดูแลสโมสอนิสทีนี้เซอร์จิมมาที่แคลิงตัเนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้พูดถึงการนำเสนอวิธีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคุณจะเทคโอเวอร์อะไรเงี้ยสโมสอนก็ได้บอกกับเซอร์จิมไปแล้วแต่มันก็ เป็นเรื่องที่จะต้องมายื่นตกลงกับทีมงานและยื่นข้อเสนอใหม่นี่คือคือใครก็ต้องยื่นใหม่หมดนะครับนี่คือทางฝั่งของเซอร์จิมนะครับเข้าบริหารงานสโมสรเหมือนครอบครัวมันสามารถไปสกยภาพสูงสุดได้นะครับทีนี้ผมจะพูดในส่วนของเจ้าชายอันซานี่เจ้าชายอันซานนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับข้อเสนอใหม่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาอยากเป็นผู้ประมูล นะครับคือต้องเอาชนะผู้ประมูลทุกรลายก็มีแค่สองคนนะ่ะต้องเอาชนะอีกฝ่ายก็ได้ละคือเขายิานดีที่จ่ายเงินมากเกินประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูถูกตีไปที่ประมาณเท่าไหร่นะมัดดิดมัน4.3ใช่ไหมประมาณแมนยูมัน,น0ล้านปอนด์แต่ตอนนี้การจ่ายเงินมากเกินไปเขาเรียกว่ามากที่สุดในประวัติศาสเนี่ยไม่เคยมีในการตลาดเลย การประมูลใหม่ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ข้อเสนอใหม่จะยื่นในวันพุธที่ถึงนี้วันนี้วันจันทร์นะครับนั่นก็หมายความว่าในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าการยื่นครั้งที่2นี้จะยื่นในช่วงของวันพุธและมั่นใจว่าเกลเซอร์จะขายทันทีนั่นคือเลขเจ็ดนะครับเจ็ดล้านเจ็ดพันล้านปอ,อนดะ์หกพันล้านปอนด์ผมมันเยอะนะแต่เซอร์จิม ไม่ไม่ไม่เพิ่มเงินแต่เจ้าชายอันซานีอาจจะเพิ่มสูงถึง7,000ล้านปอนด์6 0 0 0ล้านคือต้องการใช่ไหมมันอาจจะสูงที่สุดในบริษัทคือ7 0 0 0ล้านปอนด์ไปเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้นะครับผมมาตามบทความอีกชิ้นหนึง่งไม่แล้วใจนะบทความนี้นะครับมาจากแมทลอประเด็นคือเจ้าชายจะยื่นขั้นที่2ในวันพุธนี้ช่วงเย็นตัดสินใจแล้ว พร้อมทีมงานว่าจะจ่ายเงินนะครับในการซื้อคือแรกๆก็บอกว่า5 6 0ถึล้านปอนด์อ่ะมันอาจจะจบที่7000ล้านปอนด์ก็ได้นะครับหลังจากที่ดูสโมสรแล้วนะครับทีมงานก็ตกลงกันว่าต้องซื้อเราต้องเป็นเจ้าของให้ได้นะครับคือยอมจ่ายเงินทุกอย่างมากเกินไปและหุ้นนะ100%นะครับคุณต้องซื้อต่อด้วยเอามา100%เเลยนะครับนั่นกะ็หมายความว่าตอนนี้นะครับการแข่งขัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงก็มีเงินนะครับและที่แน่ๆนะครับตอนนี้นะครับผลงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดีดีด้วยนะครับก็สรุปนะครับเจ้าชายอันซานีอาจจะยื่นสูงมากที่สุดในบริษัทถึง7 0 0 0ล้านปอนด์ก็ได้นะครับก็แหล่งข่าวจากเดลนติกแหล่งข่าวจากหลายๆแหล่งยืนยันว่ามากกว่าเดิมอยู่ละแต่จะเป็นมากกว่าที่สุดในบริษัทนะครับก็แจ้งเรื่องราวของการเทคโอเวอร์ให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของมาคัสและฟอร์ดและเมสันเมาส์กันนะครับถ้าย้อนไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็วผมอัดข่าวอยู่นะครับไปข่าวอยู่อะ่ะเขาบอกว่าเกรตซอกเกตนะครับได้รับปัญหาคือนักเตะอย่างแรตฟอร์ดและเมสันเมาส์ว่าบาดเจ็บนะครับและยังมีนิกป๊บนะครับบาดเจ็บอีกนะครับก็เลยใช้เฟรเซอร์ฟอสเตอร์ผู้รักษาประตูเหนียวหนึบของสเปอร์มาแทนแลตฟอร์ตต้องคือได้รับบาดเจ็บในเกมของฟูลแลมไอที่กองไปกับพื้นนะครับ คือตอนนี้แลนิกป๊อปของนิวคาสเซิลก็ใช้งานไม่ได้ดังนั้นนะครับตัวเลือก23ตัวนะอายสามยคนที่จะเดินทางนะครับในเกมรอบคัดเลือกที่อ,อิตาลีในเมืองเนเปลิลในวันพฤหัสนะครับแล้วก็ยูเครนในแรกๆก็เจอกับทีมชาติยูเครนในเกมที่เป็นบรีวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องหาผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับแรดฟอร์ดไม่ได้เล่นแน่นอนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับโอ้โหคือสเปอร์ได้บอกกับตัวแทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้ว่าถ้าคุณจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนคุณต้องจ่ายเงิน100ล้านปอนด์เป็นหลักประกันไว้ก่อนโอ้โหแสบไหมไม่ธรรมดานะครับสโม,มสรสเปอร์นะครับได้รับแจ้งจากแมนเดนะสโม,มสรสเปอร์ได้แจ้งให้กับสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าแมนยูจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้านะครับ100ล้านปอนด์ เพื่อเซ็นสัญญากับแฮลิเคนในช่วงของซัมเมอร์นี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการขายเคนเนี่ยหลายๆคนเขาไม่โอเคคือไม่อยากให้ขายตอนนี้และอย่างหนึ่งนะครับเคนเป็นกองหน้าที่ยิง20ลูกต่อฤดูก,กาลถ้าเกิดเคนไปปั๊บนะสเปอร์ขารยิงอ่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสเปอร์เขาคงจะมีแผนสอง,ของเขานะครับแต่ว่าแมนยูจะยื่นจะยื่นแฮรร์ี่เคนต้องใช้เงื่อนไขนี้ คืออาจเอเงินเป็น100ล้านปอนด์ก่อนแล้วก็ว่ากันอีกทีนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์ันเดสกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับบูโน่เฟอร์ันเดสเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผมบอกเลยว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวของบุโน่เองเนี่ยสีติน่าทึ่งมากเลยเพราะว่าเขาทำ58า58ประตูจาก105เกมในฤด,ดูกาล นะครับแล้วก็ปี2012-2015เนี่ยก็ทำอะไรหลายอย่างนะครับทำอะไรหลายอย่างซึ่งตอนนี้นะพูดตรงๆเลยบูน mm ูฟอนิเดสเป็นเดอะแบ็กแมนยูนะครับก็เอาสั้นๆพอประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของอาริฮันโดกานาโชกันนะครับก็ด mm ัน hmm. ไปผมแปลความหมายคำว่าอะไรเนี่ยอ่าเว็บนะครับมันแปลว่าบุรีไฟฟ้าใช่ไหม ทีนี้เอกทันแฮกได้สั่งสั่งให้ทุกคนเนี่ยอย่าสูบบุหรี่แต่ปรากฏว่าตัวของกานโชะซึ่งได้รับบาดเจ็บยาวนะครับก็ดันไปถ่ายภาพลงลงโซเชียลมีเดียเขาอะแต่ว่าสภาพไม่ดีเลยนะครับก็เอกทันแฮกสั่งว่านักสั่งนานนะอย่าไปยุ่งกับพวกบุหรี่ไฟฟ้ามันมีจต่โทษประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ในรอบ่าไหรอ่ะ88วันเอา,ว,าวันนี้ด้วยนะ88วันนะครับจาก25นัดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะถึง19นัดเลยนะแล้วก็แพ้2นัดนะครับแล้วก็ได้มาถวย1ถ้วยรางวัลน,นั่นก็หมายควาว่าแมนยูอ่ะแน่นอนครับฟอร์มฟอร์มดีมากนี่แหละครับเป็นต้นเหตุที่ อาจจะทําให้อเดร็กตันแฮ็กได้รับสัญญาฉบับใหม่เพราะว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยกำลังจะเจรจากับอเดร็กตันแฮ็กนะครับเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองกันนะครับก็เดยองได้พูดถึงชีวิตใหม่ที่บาเซลนานะครับตั้งแต่ฤดูร้อนจนถึงตอนนี้มันดีขึ้นสำหรับผมที่นี่ผมเล่นเกือบทุกเกม มันทําให้ผมรู้สึกพอใจมากนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะตัวของฟังกิรยองอ่ะเป็นดีลที่ผมจะบอกเขาว่าแมนยูไม่ควรจะไปเซ็นนะเพราะว่าเขาปฏิเสธมาหลายครั้งเหลือเกินนะครับคุณจะไปง้อดีกว่านะผมรู้สึกอย่างนั้นนะประเด็นคือฟังกิเรยองอ่ะต้องการอยู่กับบาร์เซโลน่าต่อไปเพื่อนไขแล้วเขาก็รับจากบาร์ซ่าหมดแต่ตอนนี้บาร์ซ่าดื้อจะขายเขาไงดังนั้นนะครับหลังจากนี้นะครับเดยองอ่าฟังกิอยองอ่ะ ยังคงอยู่กับบา์เซลนาต่อไปอีกหลายปีและบาเซลนาคือสโมสรในความฝันของเขาแต่วันนี้เขาก็ยังเล่นอยู่นะครับก็หมายความว่าแมนยูมีโอกาสที่จะไปเลือกดีแคร์ไร์จุดบริงแฮมแต่จุดบริงแฮมไปข่าวอยู่อยู่นะครับก็รอดูก,กันนะครับว่าแฟนกี้อนาคตแต่เนี้ยไม่น่าจะย้ายหรอกประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวน่าจะสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวของจูต์เบอร์ลิงแฮมนะครับเขาบอกว่าเวลานี้นะครับนอกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัลมาดริดนะครับล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยยังเชื่อว่าเทรนต์กับเฮนโดจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการที่จะทำให้จูต์เบอร์ลิงแฮมดาวเตะวัย19ปีอ่ะมาอยู่ในถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ได้นะครับก็เวลานี้นะครับลิเวอร์พูลคือตัวเลือกแรกของจูด ซึ่งมีการคุยรายละเอียดเรื่องของเงินไปแล้วแรงข่าวบอกว่าเมื่อวันที่18มีนาคมนะเขาบอกเลยว่าจูบลิพูจะทำลายสถิติจูดบริลงแฮมที่130ล้านปอนด์บวกส่วนเสริม130ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมนะครับแต่ว่าเรียวมณิษนะครับแมนซิตี้เชลซีก็ยังคงเหมือนกับว่าอยู่สนใจดิวจูดอยู่นะครับเงินมันเกิน 100, 100ประมาณ130ล้านปอนด์เนี่ยจูดบริิงแฮมเนี่ยครับ ก็แจ้งเรื่องราวให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทราบสั้นๆประมาณนี้นะครับเป็นไงมั้ครับสรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับนักข่าวหลายๆท่านเขาก็โดยเพราะนายคนนี้นะครับที่ชื่อว่าอะไรน,นะนักข่าวอ่ะโทนี่คลัสคาริโนนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้ว ุคยสากาสไตล์เล่นคล้ายเดีอยวว่ายกตอนเป็นหนุ่มมากๆเลยนะครับเรื่องราวของการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ในวันพุธนี้จับตามองเลยครับช่วงเย็นนะครับซเซอร์เจ้าชายอัซซานีก่อนเจ้าชายอัซนี่จะซื้อยื่นอย่างเป็นทางการตัวเลขน่าจะแตะเกิน7,000ล้านปอนด์ไปละน่านจะเน่าจะเ0็0ล้านปอนด์เลยแหละนะครับแล้วก็เรื่องราวของเซอร์จิม ซึ่งทีมเรดคลิปก็มีด้านดีเหมือนกันนะครับเรื่องราวของอเดี๋ยวค่อยๆดูนิดนึงนะครับเรื่องราวของเมสันเมาส์แรดฟอร์ดเนาะถอนทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ใครอีกเนี่ยบูโน่ฟอร์นันเดสนะครับก็ยังคงเป็นเดอะแบ็กสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับอาริฮันดูนะครับจะต้องได้รับบทลงโทษแน่นะครับเพราะว่าเขาห้ามดูดบุหรี่ฟ้านะแล้วก็เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองมหากราบนี้น่าจะ ไปดูทีวอื่นดีกว่านะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ